สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะดร.จ๊อบนะคะหรือดร.จ๊อบบี้นะคะจาก LiftNet Society นะคะ LiftNet Society มาจากคำว่า Lift Natural Eat Natural แล้วก็ Move Natural นะคะในงานนี้เป็นงานสัมมนานะคะเป็นแบบ Unseen Wellness นะคะขายความลับเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆเป็นความรู้แบบองค์รวมโดยเน้นการรักษาดูแลร่างกายแบบธรรมชาติบำบัดโภชนาบำบัดไม่เน้นใช้สารเคมีใดๆนะคะเนื่องด้วยจากว่าจ๊อบเองเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะก็คือเป็นเนื้องอกกึ่งมะเร็งนะคะบริเวณหน้าอกแล้วก็ค้นพบว่า เราไม่อยากใช้วิธีการที่เป็นเคมีคอลเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อร่างกายเป็นจำนวนมากเลยก็เราก็เลยเลือกแนวทางไปธรรมชาติบำบัดใช้ยาสมุนไพรใช้อาหารในการดูแลนะคะจนมาค้นพบว่าสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นและจ๊อบเลยอยากจะนำประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์และทำให้เกิดสัมมนาดีๆอีเวนต์ดีๆโดยนำเหล่าexpert wellness แต่ละด้านนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ละสาขานะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะมาแชร์องค์ความรู้ให้กับในงาน LiftNet นะคะค่ะก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากติดตามองค์ความรู้รวมในรูปแบบต่างๆโดยสายธรรมชาติบำบัดแบบยั่งยืนจ๊อบจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆในเพจของดร. Jobby LiftNet LiftNet Society นะคะยุคสมัยในตอนนี้เราเป็นยุคของ New Normal ยุคโควิดนะคะคราวนี้เราจะอยู่ยังไงในยุคโควิดและเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าก็จะมีกิจกรรมดีๆสัมมนาดีๆอีเวนต์ดีๆจัดขึ้นอีกให้ตามยุคตามสมัยในปัจจุบันนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะดร. Jobby LiftNet Society ค่ะขอบคุณมากค่ะเราจะพูดหน่อยได้ไหมว่าอนาคตเราจะเจอใครบ้างอนาคตที่จะโผล่เข้ามาใน LiftNet นะครับค่ะถ้าพูดถึงปัจจุบันปัจจุบันเลยก็ได้ปัจจุบันค่ะก็วิทยากรที่ได้รับเชิญมานะคะเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากเป็นนายแพทย์ที่เป็นนายแพทย์คนแรกเลยที่ประกาศว่าเบาหวานระยะที่2นั้นหายขาดได้ก็คืออาจารย์พี่หมอป๊อปจากเพจ Diet Dr. Thailand นะคะในวันนี้ท่านก็มาร่วมให้ความรู้เป็นวิทยากรในงานด้วยแล้วก็มีเพจของน้องยาดานะคะจากเพจที่ชื่อว่า Beat Your Limit นะคะก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของ Plant Based Vegan นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้กับในงานนะคะแล้วก็จะมีโค้ชกอล์ฟก็เป็นอดีตทีมชาติไทยนักเพาะกายหญิงฉายานักนางฟ้านักเพาะกายนะคะก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเรื่องของผู้หญิงการเคลื่อนไหวการมูฟต่างๆนะคะผู้หญิงจะดูแลตัวเองยังไงให้รูปร่างดีแข็งแรงนะคะให้เหมาะสมกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันและมีคุณหมออีกท่านนึงเป็นคุณหมอออร์โธปิดิกเซอร์เจนนะคะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเป็นคุณหมอกระดูกคุณหมอผ่าตัดกระดูกนะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องไหล่และเข่านะคะวันนี้ท่านก็จะมาแชร์ให้กับในงานด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าก็มีเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่มีชื่อเสียงมากอะค่ะก็เป็นคุณหมอชัชพลธนารักษ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกค่ะประมาณนี้ฝากสุดท้ายเลยนะครับว่าสามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงโอเคค่ะก็สามารถติดตามเรื่องของสุขภาพดีๆอัปเดตสุขภาพใหม่ๆในยุคนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในยุค New Normal หรือว่าจะมีโรคร้ายโรคระบาดอะไรเนี่ยเราพยายามอัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้ตลอดนะคะเน้นเลยแนวทางธรรมชาติบำบัดแบบยั่งยืนสัมมนาแบบ Unseen Wellness ที่ไหนไม่พูดเรามาพูดที่นี่นะคะเป็น Community ดีๆ Society ดีๆก็ฝากทุกคนไว้ด้วยในเพจ Dr. Jobby LiftNet Society นะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากครับ